ก็เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Intel Core ใน Generation ที่3นะครับซึ่งทุกครั้งที่ Intel เขาเปิดตัว CPU Gen ใหม่เนี่ยมันก็ต้องมาคู่กับเมนบอร์ดชิปเซตใหม่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นชิปเซต700 Series นะครับ Gen 12คู่กับชิปเซต600 Series พอเป็น Gen 13ก็คู่กับ700 Series นะครับและรุ่นที่สูงที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวนำหน้าที่ชื่อว่าZ นั่นเองนะครับ Z 690 Z 790อะไรอย่างนี้นะครับก็แปลว่ามันจะเหมาะกับ CPU รหัส K สำหรับคนที่ต้องการโอเวอร์คล็อกสำหรับคนที่ต้องการฟีเจอร์ที่สูงที่สุดและมีงบประมาณสูงที่สุดเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมได้ ROG Strix Z 790 E Gaming Wi-Fi มาอันบ็อกซ์มา2ฟีเจอร์ให้คุณดูกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ได้มาสักพักแล้วเนี่ยแต่ผมไม่เอามาออนนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันติดเอมบาร์โกติด NDA กลัวออกมาเพราะว่าเขามีไบแอนซ์นะถ้าข้อมูลหลุดเนี่ยคุณต้องจ่าย 300,000 US ดอลลาร์ซึ่ง 300,000 US ดอลลาร์โอเคงั้นก็เอาเซฟหน่อยละกันอันนี้ผมไปถามเขามาแล้วว่ามันออนได้ก็เลยโอเคโอเครีวิวให้ดูแล้วกันนะครับตามนั้นนะครับก็ตัวนี้นะฮะไอตัวรหัส Z790 จะเป็นรหัสที่ตรงรุ่นกับ Intel Gen 13นะครับแต่ว่าทีนี้หลายคนมีคำถามว่าIntel Z690 กับ Intel Z790 ซ็อกเก็ตเดียวกันรองรับ CPU ใหม่ทั้งคู่นะครับแต่ว่าทำไมเราต้องซื้อ Z790 มันมีอะไรดีกว่า Z690 นะครับวันนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับจริงๆแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยถ้าคุณไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ของบอร์ดที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วตามงบประมาณคุณถ้าคุณเป็นคนที่เสียบแต่การ์ดจอเฉยๆไม่สนใจฟีเจอร์เมนบอร์ดอะไรมากมายแล้วใช้ CPU ตัวเคแค่นั้นคุณจะใช้เมนบอร์ดอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าต้องเล่าให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับหลักๆแล้วนะครับไอตัวบอร์ดตัวใหม่เนี่ยฮะที่มันเป็น Z790 นะครับมันก็จะรองรับ PCI Express Downstream ทั้งหมด20เลนในขณะที่ตัว690เนี่ยรองรับแค่12เลนนะครับแล้วก็ 3.0 รองรับ8เลนนะครับอันนี้เป็น Downstream แต่ว่าพอมันเป็น690เนี่ยมันจะรองรับ16เลนนะครับพูดง่ายๆว่าไอ้พวกฟีเจอร์ใหม่ๆที่เป็น PCI 4เนี่ยมันจะเหมาะกับไอ้ Z790 มากกว่าแต่ว่าในขณะที่690เนี่ยมันจะมากับพวก PCI 3มากกว่านะครับแต่ถามว่าซีเรียสไหมไม่ซีเรียสสิฮะเพราะว่า PCI 4มัน backward compatibility นะครับนั่นหมายความว่ายังไง Z790 ก็ดีกว่านะครับส่วนอื่นนะครับก็จะเห็นว่ามีไอ้พวก USB 3 20กิโลบิตที่มันสามารถใส่ได้มากกว่านะครับก็คือ5พอร์ตกับตัว690ที่4พอร์ตนะครับพวกนี้มันก็คือรายละเอียดที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาในชิปเซตที่เป็น Z790 นะครับท้ายสุดแล้วมันจะจำเป็นสำหรับคุณหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่การันตีมาเลยก็คือภาคจ่ายไฟของไอ้พวก Z790 เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวชิปเซตนะครับแต่ว่าพวกบอร์ด Z790 มักจะมากับภาคจ่ายไฟที่ดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่า CPU Intel รุ่นใหม่เนี่ยมันก็นะก็รู้แหละว่าทำไมภาคจ่ายไฟมันต้องอัปเกรดขึ้นมานะก็ตัวนี้นะครับมันคือบอร์ดจากทาง ROG นะครับแบรนด์ Asus นั่นแหละฮะซึ่ง ROG เนี่ยมันคือ ROG นะครับแล้วก็มี ROG Strix นะครับหลักๆแล้วนะครับถ้าเป็น ROG เพียวๆเนี่ยมันจะเป็นเซกเมนต์ที่สูงที่สุดนะครับหมายความว่าคนที่มีเงินนะครับต้องการความอลังนะครับต้องการความสุดนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นความคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนที่ต้องการแบบสเปคสูงและยังเน้นความคุ้มค่าใช้ฟีเจอร์หลักๆที่คนทั่วไปเขาใช้กันไม่ได้เน้นกิมมิกมากเนี่ย ROG Strix จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่านะครับซึ่ง ROG Strix เนี่ยมันจะเป็นเซกเมนต์ที่ต่ำลงมากว่า ROG เพียวๆแล้วก็จะสูงขึ้นมากว่า Tough Gaming นะครับอันนี้ก็เป็นเมนบอร์ดระดับกลางไปทางสูงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันนะครับอย่างแรกนะครับที่ต้องเข้าใจกันเลยก็คือเมนบอร์ดพวกนี้ครับแพ็คเกจจิ้งมันสวยก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีพรีเมียมอันบ็อกซิ่งเอ็กซ์พีเรียนซ์เหมือนกับพวกบอร์ด ROG ที่ให้นู่นให้นี่มาเป็นกิมมิกเยอะแยะแต่ว่า ROG Strix เนี่ยคือคุณซื้อบอร์ดมาใช้นะครับไม่ได้ซื้อบอร์ดมาโชว์ก็จะเหมาะกับเซกเมนต์นี้มากกว่าในขณะที่บางคนก็ซื้อบอร์ดมาโชว์นะครับอ่ะนี่เปิดออกมาก็จะเห็นว่ามันก็มาในแบบแพ็คเกจจิ้งธรรมดาคือกะจะให้ใช้ไม่ได้กะจะให้อันบ็อกซ์นะฮะหลักๆแล้วมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวผมแกะดูทีเดียวดีกว่าโดยรวมนะครับมันก็จะให้บันเดิลมาที่มันตามสไตล์ของบอร์ดที่เน้นการใช้งานนะครับก็คือให้มาเท่าที่จำเป็นแล้วก็เหมาะสมฟีเจอร์ของบอร์ดนั้นนะครับหลักๆก็เนี่ยสาย SATA อย่างนี้เหลือแค่2เส้นนะครับเพราะคนใช้ลงมาน้อยนะฮะแล้วก็จะมีไอ้พวกที่มันเกี่ยวกับรุ่นนี้โดยเฉพาะคือไอ้พวกแฟนโฮลเดอร์นะครับอันนี้จะสามารถติดพัดลมเพิ่มตรงบริเวณเหนือสล็อตแรมแล้วก็บริเวณภาคจ่ายไฟได้นะครับอาจจะเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาของบอร์ดที่มันค่อนข้างไฮโซนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่กิมมิกไงตรงเนี้ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับมันเป่าพวกภาคจ่ายไฟแล้วก็บริเวณแถวๆสล็อตเมมโมรีได้จริงนะครับอันนี้ก็แปลว่าน่าจะรู้กันในๆแล้วนะว่า CPU ตัวใหม่นี่มันเป็นยังไงนะก็ว่าไปตามนั้นนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับจะมี
ที่ทำการเจาะนะครับอาจจะไม่ดูอลังแต่ว่าใช้งานได้จริงสามารถปรับระดับสูงขึ้นลงต่ำได้นะครับเขาก็มีคู่มือให้ดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับอันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วการ์ดจอหลายตัวเนี่ยมันใหญ่นะครับแต่เขาไม่แถมที่ค้ำมาเนี่ยพอคุณซื้อเมนบอร์ดมาเขาให้มาด้วยก็เป็นอะไรที่โอเคน่านับถือสำหรับแบรนด์นี้นะครับส่วนอื่นนะครับก็จะเป็นพวกกิมมิกอย่างเช่นสติ๊กเกอร์นะครับเอาไปแปะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งธีมปีนี้ผมว่ามันดูออกมาโทนค่อนข้างไซเบอร์พังหน่อยจะเห็นว่าไซเบอร์พังยังไงนะแบบฟิวเจอริสติกมันดูแบบมีแอสเธติกที่แบบดูเป็นไวบ์ของอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบสีชมพูตัดกับสีม่วงคุณน่าจะพอเข้าใจใช่ไหมว่ามันเป็นแบบยุคประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นใบแบบเนี่ยคุณเป็นสมาชิกของ ROG Gaming Community แล้วนะครับอันนี้ก็ไปโหลด Armory Crate มาให้ด้วยแล้วกันโหลดมาใช้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไม่ได้มีให้มานะแล้วก็ไม่ใช่กระดาษหอมนะครับเป็นกระดาษเหม็นทั่วไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแผ่น CD Bundle ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะครับอันนี้อาจจะไม่ให้มาแล้วมั้งก็ดีนะครับเพราะว่าไม่ให้มาบางคนคิดว่าเฮ้ยน่าด่าแต่ว่าสำหรับผมคิดว่าดีเพราะว่าให้มาก็ไม่รู้จะเอาไปทิ้งไหนอยู่ดีส่วนนี้นะครับก็จะเป็นที่ห้อยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นแท็กของ ROG เขาให้มากับเมนบอร์ดหลายรุ่นแล้วนะครับอันนี้ก็ยังหน้าตาประมาณเดิมนะครับเอาไว้ขิงชาวบ้านเขานะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเสา Wi-Fi นะครับซึ่งเสา Wi-Fi ตัวนี้มันเป็น Wi-Fi 6E แล้วมาดูหน้าตาบอร์ดกันเลยนะครับบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ด ATX มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถใส่กับเคสมิดทาวเวอร์ทั่วไปได้นะครับแต่ว่าเว็บแรกที่ผมเห็นรู้สึกว่าโอ้มันดูอลังขึ้นกว่า ROG Strix ในภาพลักษณ์ของผมพอสมควรนะเพราะว่า ROG Strix เนี่ยเป็นเซกเมนต์ระดับกลางใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันเกือบปิดมาทุกจุดแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้ปิดแบบมีชิลครอบทุกส่วนเหมือน ROG แบบตัวใหญ่นะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็มีความอลังเพิ่มเติมขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณเนี้ยเนี่ยที่มันจะมีไฟ RGB สะท้อนขึ้นมาตรงแผงใสๆให้มันให้ฟีลลิ่งมันดูไซเบอร์พังมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีแบบโทนอมม่วงๆนิดนึงถ้าคุณส่องสะท้อนกับไฟนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่ว่ามันดูสวยมันดูล้ำนะครับแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่ามันมีตรงนี้นะครับก็คือมันเป็นมีฮีทไพป์ขึ้นมาด้านล่างเนี่ยมันจะมี M.2 อยู่นะครับซึ่งมันก็จะทำหน้าที่ช่วยระบายความร้อนให้ M.2 มันไม่ใช่ฮีทซิงค์แต่ว่ามันเป็นฮีทสเปรดเดอร์นะครับก็เพิ่มความอลังการเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ช่อง M.2 ทั้งหลายเนี่ยก็มีการปิดมาอย่างสวยงามทุกอันนะครับเพียงแค่เวลาคุณจะใส่ก็อาจจะต้องมาต่อจิ๊กซอว์สักหน่อยเพราะว่ามันก็มีรูปลักษณ์โดยเฉพาะของแต่ละช่องไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามีปุ่มนะครับซึ่งปุ่มตรงนี้ก็คุณจะเห็นว่าในทุกอย่างเนี่ยมันติดเต็มหมดเลยรวมไปถึงไอ้กระดาษที่ติดแขนอยู่นานแล้วเนี่ยพยายามเอาออกเลยนะโอเคตรงนี้ฮะมันติดกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าถ้าคุณใส่การ์ดจอใหญ่เข้าไปเนี่ยมันจะโดนไอ้สล็อตเนี่ยไอ้สล็อตของที่มันเป็นซิงค์ M.2 เนี่ยฮะบังอยู่นะครับก็เลยแบบคุณจะเอาออกยังไงเอาไขควงงัดเข้าไปแล้วกลัวโดนนู่นโดนนี่นี่ครับ ASUS มีปุ่มโป๊ะตรงนี้นะครับกดเพื่อปลดไอ้นี่เลยปลดไอ้ตัวการ์ดจอครับนักรีวิวชอบมากแบบนี้เพราะว่าไม่ต้องเอานิ้วแทรกเข้าไปอีกต่อไปนะครับส่วนธีมอื่นของเมนบอร์ดครับผมว่ามันก็ตามยุคสมัยก็คือเน้นดำเป็นหลักนะครับส่วนคุมธีมสีอะไรต่างๆก็ไป RGB เอาละกันซ็อกเก็ต CPU นะครับ LGA1700XX นะครับเพราะเขาเขียนมาว่าเป็น 17XX แต่จริงๆแล้วก็คือ LGA1700 นั่นแหละครับคุณก็สามารถใส่ G12 G13อะไรก็แล้วแต่คุณนะครับโดยที่เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็อัปเกรดมากระทั่งหน้าตาซ็อกเก็ตเลยนะบอร์ดสมัยใหม่เนี่ยคุณดูดิมันเนี่ยขาซ็อกเก็ตดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีไอตัวยางตรงนี้เพื่อกันไม่ให้คุณกดแรงลงไปโดนแผง PCB แล้วจะเป็นรอยอะไรอย่างนี้นะครับรายละเอียดน้อยเนี่ยเมนบอร์ดยุคใหม่ๆมันก็จะดีขึ้นกว่าสมัยก่อนพอสมควรซึ่งผมจับเมนบอร์ดมาหลายเจนเนี่ยผมก็เห็นการพัฒนาขึ้นมาทุกเจนนะครับอาจจะไม่ได้พัฒนาในส่วนของฟีเจอร์อะไรแบบที่มันก้าวกระโดดขนาดนั้นแต่ว่าพวกงานประกอบไอ้พวกแบบฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบเนี่ยการป้องกันไม่ให้ขาไปโดน PCB เนี่ยครับเมนบอร์ดสมัยใหม่มันใส่เพิ่มเข้ามาจึงทำให้ผมคิดว่าไม่มีอะไรอัปเกรดแล้วก็เลยต้องมาอัปเกรดแบบนี้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าใช่ไม่ใช่มันไม่ประเด็นสำคัญแต่มันเป็นเรื่องที่ดีที่เขาใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นนะครับจึงอาจจะทำให้ราคาโดยรวมของเซกเมนต์เมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันแพงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันภาคจ่ายไฟนะครับผมนับได้18+1เฟสนะครับก็เป็นอะไรที่เยอะเหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ยภาคจ่ายไฟบอร์ดนี่4เฟสรุ่นธรรมดารุ่นขึ้นมา6เฟสรุ่นท็อป8เฟส10เฟส12เฟสอลังมากอันนี้ยังไม่ได้ท็อปนะครับแต่บนตลาดให้มา18เฟสนะครับนั่นหมายความว่า CPU ตัวใหม่ๆมันก็มี requirement เรื่องการบริโภคพลังงานที่เยอะพอสมควรนะครับและแค่นั้นไม่พอคุณดูช่องของการรับพลังงานไฟเลี้ยง CPU มัน8พิน2หัวและเป็นโปรคูลทั้ง2หัวด้วยนะครับโปรคูลที่นี่ก็คือภายในเนี่ยเขาจะใช้แบบขาที่มันเป็นทองแดงอย่างดีนะครับเขาไม่ได้ใช้แบบ
ขาเรียกว่าไงไม่ได้ใช้ไอ้เหล็กพับเหมือนพวกเมนบอร์ดสมัยก่อนที่แบบว่ากินไฟต่ำๆนะสมัยนี้เขาภาคจ่ายไฟมันอลังการขึ้นช่องรับพลังงานต้องอลังการขึ้นคุณดูด้านหลังคุณจะเห็นว่าลายบัตรกีเนี่ยมันใหญ่กว่าบอกชิปปกติอยู่มากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เห็นแล้วนะว่ามันเสถียรในเรื่องของการจ่ายไฟนะครับแล้วก็เป็นโปรคูลทั้ง2ช่องหมายความว่าเขาอาจจะคิดว่าออกแบบมาให้คุณเสียบทั้ง2ช่องเลยก็เป็นไปได้จริงมันจำเป็นไหมมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นถ้าคุณไม่ได้ใช้งานแบบเต็มที่นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้า power คือมี2คุณเสียบ2ไปเลยมันก็ดีนะครับเพราะว่ามีเหลือดีกว่าขาดนะครับก็จัดว่าดีเลยนะครับอื่นถ้าคุณมองดีเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีฮีทไพป์ที่ส่งบริเวณภาคจ่ายไฟด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ระบายความร้อนให้ภาคจ่ายไฟอีกนะครับแล้วก็ยังจะมี mounting bracket ที่คุณสามารถเอามาขี่บริเวณภาคจ่ายไฟตรงนี้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อช่วยเป่าลมระบายความร้อนให้กับพื้นที่ตรงบริเวณนี้ลองดูไอตัว bracket ในนั้นดูแล้วก็จะเห็นว่ามันติดตั้งได้ไม่ยากเท่าไหร่ตามคู่มือนะครับ memory ก็เช่นเดียวกันนะครับที่ Intel Gen 13มีการอัปเกรดขึ้นมาจาก Gen 12นะครับโดยที่ native ของตัว Gen 12เนี่ยมันจะเป็น DDR5 ที่ 4,800 นะครับแต่ว่าพอเป็น Gen 13เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น5,600นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่อีกนะครับว่าคุณจะใช้ memory แบบไหนแต่ว่าตัวนี้มันรองรับทั้งคู่นะครับแล้วก็ยังคงสามารถดันได้ถึง 7,200 ในโหมด OC ฮะแล้วก็ตรงบริเวณนี้มีรายละเอียดอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขาเลเบลมานะว่าให้ใส่ช่องดิม A2 กับ B2ก่อนนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าใส่แรมช่องไหนเขาก็ใส่ใจรายละเอียดโดยการเขียนบอกมาให้บน PCB เลยนะครับว่าต้องเป็นคู่นี้ก่อนนะครับไม่ต้องไปดูคู่มืออะไรอย่างใดแล้วก็จะเห็นว่ามีปุ่ม Start มี Debug อยู่ตรงนี้นะครับเวลาคุณใช้งานบนเทสเบดหรือว่าต้องการจะเปิดรันเทสเครื่องแบบไม่ใส่เคสไม่ใส่ Start Switch Power Switch เนี่ยฮะคุณก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับพวกบอร์ดบนๆเนี่ยเขาจะให้มานะครับตัวนี้ก็ถือว่าค่อนไปทางบนละนะครับก็เลยให้ฟีเจอร์ตรงนี้มามันอาจจะไม่ได้หรูเท่าพวกตระกูล ROG PL นะครับแต่ว่ามันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับส่วนลงมาด้านล่างนะก็จะเห็นว่าตรงนี้ไอ้บริเวณช่องการ์ดจอเนี่ยเต็มเอียดเลยสล็อต PCI สำหรับการ์ดจอเนี่ยครับมันมีมาแต่ขนาด X16 ทุกช่องนะครับอย่างที่เห็นใน X16 หมดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วช่องบนเนี่ยจะเป็น X16 เต็มนะครับส่วนช่องอื่นเป็นขนาด X16 เฉยๆแต่ว่ามันจะวิ่งแบบ X4 นะครับซึ่งตัวหลักเนี่ยจะเป็น PCI เจนใหม่ล่าสุดก็คือ PCI 5ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วน2อันล่างเนี่ยจะเป็น PCI 4นะครับยุคสมัยนี้คนก็คงจะไม่ได้เน้นการทำมัลติ GPU แล้วมั้งก็อย่างที่เห็นนะครับว่า Nvidia ตัวใหม่เขาก็ยกเลิกเทคโนโลยี NVLink SLI กันไปแล้วนะครับก็เลยแบบอาจจะไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่ในการมองมัลติ GPU หลายตัวนะครับโดยรวมแล้วตัวนี้ก็ออกแบบมาให้ใส่กับการ์ดจอตัวเดียวนั่นแหละที่เป็น X16 เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะทำการเปิดแต่ละส่วนซึ่งบอกไว้เลยนะครับว่าตัวนี้มันเยอะมากนะครับนี่อันแรกซิงค์หลักแจกไว้ก่อนนะครับ M.2 1ช่องนะครับต่อมานะครับ M.2 อีก1ช่องนะครับนี่ยังขายไม่สุดเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าทุกอันต้องขายแยกมาหมดเลยนะครับอันนี้เป็น M.2 อีก1ช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีมาอีก2ช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1ช่องนะครับคุณก็ลองนับดูแล้วกันนะมันมีกี่อันนะครับ1 2 3 4 5ช่องนะครับบอกไว้เลยว่าเต็มมากๆนะครับตรงนี้เพราะว่าบอร์ดสมัยใหม่เนี่ยเขาก็คงรู้แล้วแหละว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใช้ SATA กันแล้วนะครับ SATA เป็น storage รองแต่ว่า storage หลักเนี่ยมันเป็น M.2 แทบไปทางนั้นแล้วนะครับก็ SATA เลยเหลือแค่4ฮะ M.2 เลยได้มา5สมัยก่อนเมนบอร์ดเนี่ยเขาจะให้ M.2 เต็มที่ก็2เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็เลยปรับมาตามยุคสมัยที่เป็น M.2 ซะส่วนใหญ่และผมนับถือเขานะเพราะว่าการออกแบบของตัว PCB เขาเนี่ยมันต้องเว้นพื้นที่กับ M.2 ไปเยอะพอสมควรคุณดูเนี่ยเต็มทั้งแถบเลยตรงนี้นะครับโดยที่ช่องหลักเนี่ยฮะก็จะมี M.2_1 นะคุณต้องลองดูนะว่าไอช่องไหนมันคือช่อง1ช่อง2ช่อง3อะไรเนี่ยครับเขาก็จะเขียนอยู่เลยนะโดยที่ช่อง1และช่อง2นะครับมันจะเป็นคุยกับตัวCPU โดยตรงนะครับซึ่งช่อง1จะรองรับ PCI Express 5.0x4 ส่วนช่อง2เนี่ยจะเป็น 4.0x4 นะครับส่วนช่อง3 4และ5เนี่ยครับมันจะคุยกับชิปเซต Z790 นะครับซึ่งทุกช่องเนี่ยจะรองรับแค่ PCI 4.0x4 นะครับไม่รองรับ SATA จะมีอยู่แค่ช่อง underscore 5ช่องเดียวนะครับที่สามารถใส่ M.2 SATA ได้นะครับแต่ด้วยที่ราคาสมัยนี้ครับมันไม่ได้หนีกันมากนะครับผมก็แนะนำว่าคุณก็ใส่ PCIe ไปให้หมดนั่นแหละฮะส่วน IO นะครับก็จะเห็นว่ามี pre-mounted IO shield ให้มาแล้วนะครับบอร์ด
2-3 เจนหลังเนี่ยครับเขาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับลงมาถึงระดับกลางแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีแบบนี้ก็จะเป็นแค่บอร์ดระดับไฮเอนด์ที่สุดเท่านั้นนะครับที่เหลือต้องไปทนโดนบาดมือเวลาประกอบเคสเอาแต่ว่าพอเป็น Asus น่าจะนำเทรนด์เลยมั้งยี่ห้อเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นยี่ห้อแรกๆที่ให้ไอ้แบบเนี้ยติดมาแล้วกับบอร์ดตัวกลางๆแล้วก็ตัวที่ถูกลงมาด้วยเช่นกันซึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นบอร์ดระดับค่อนบนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ให้มานั่นแหละฮะหลักๆแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตกใจเหมือนกันนะเว็บแรก USB เยอะมากนะครับมันเป็นอะไรที่โอ้โหตกมือให้เลยนะครับสำหรับคนที่คือจะประกอบคอมไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการที่สุดนะครับในส่วนของ I/O เนี่ยเราไม่ได้ต้องการพอร์ตกิมมิกอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับว่าแบบที่เราไม่ค่อยใช้อย่างเช่นในพวกแบบพอร์ตแลน2ช่อง3ช่องหรือว่ามีให้ DVI มาทำไมให้ PS2 มาทำไมอะไรอย่างนี้นะครับคนเขาไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วแต่ว่าสิ่งที่ใช้บ่อยที่สุดนี่ครับก็คือ USB ทั่วๆไปไม่ค่อยให้มาแต่ว่าตัวนี้จุใจนะครับให้มาแบบจุใจจริงๆนะครับคุณลองดูนะเดี๋ยวผมไล่ดูแต่ส่วนนะครับด้านบนมีดิสเทพอร์ตนะครับมี HDMI ซึ่งอันนี้ต้องเอาพุทจาก CPU แปลว่า CPU คุณมันต้องไม่ใช่รหัส KF นะครับหรือว่าไม่ใช่รหัส F ทั่วไปอะครับคืออย่าให้มีตัว F ใน CPU คุณอะคุณจะสามารถเอาพุทได้ถ้ามีตัว F คุณต้องไปเอาพุทผ่านการ์ดจอเท่านั้นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ CPU บอกอีกทีนึงลงมาครับจะเห็นว่ามีปุ่ม Clear CMOS แล้วปุ่มไปออกแฟลชแบ็คนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าจำเป็นสำหรับคนที่เปลี่ยนฮาร์ดแวร์บ่อยๆหรือว่าโอเวอร์คล็อกบ่อยๆแล้วก็ไบออสหรือว่าต้องการจะเคลียร์ค่าอะไรทั้งหลายนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามี USB Super Speed สีฟ้าเนี่ยครับ4ช่องตรงนี้นะครับอันนี้คือ Super Speed ธรรมดาแล้วก็มี Super Speed 10 Gigabit นะครับเป็นสีแดงตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5ช่องนะครับแล้วก็ Type C Super Speed 10 Gigabit กับ20 Gigabit นะครับแล้วก็ตรงนี้มีโผล่มาอีก1ช่องนะครับเป็นอีก10 Gigabit Type A Port LAN 2.5G นะครับ Wi-Fi 6E แล้วก็Audio Out นะครับนี่ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันเป็น I/O ที่ใช้พื้นที่ได้เกือบจะเต็มแล้วนะครับปกติเนี่ยคุณจะเห็นว่าเนี่ยโบหรือว่าเป็นอะไรที่แบบถูกปิดไว้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเขายัด USB มาให้แบบเยอะไม่กักจริงๆอ่ะคือผมว่าทุกคนยิ้มเลยอ่ะฮะไม่มีพอร์ต USB เก่า USB จะเสียบช่องไหนแรงทุกช่องนะครับอันนี้ยังไม่นับด้านหน้านะหลัง12หน้าได้อีก9พอร์ตนะครับซึ่ง9พอร์ตเนี่ยเอาไว้ต่อออกหน้าเคสหรือต่ออะไรอื่นๆนะครับซึ่งมันจะมีรองรับ Power Delivery 30วัตต์ด้วยนะครับหมายความว่าคุณเดี๋ยวนี้คุณชาร์จมือถือจากเมนบอร์ดด้วย Fast Charge PD 30วัตต์ได้แล้วอ่ะส่วนชิปเสียงนะครับจะเห็นว่ามี Line Print ที่มันเป็น PCB แยกออกมานะครับกันเรื่องสัญญาณรบกวนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีชิลตรงนี้ด้วยคาปาซิเตอร์เป็นแบบ Japanese นะครับโคเดกเนี่ยมันเป็น Supreme FX ALC 4080นะครับซึ่งก็จะรองรับAudio Sampling Rate ที่สาย2บิต384กิโลเฮิรตซ์นะครับก็คือสูงที่สุดของ PCM ณยุคที่มันมีในปัจจุบันจริงๆ768ก็มีนะแต่ว่ามันยังไม่มีใครเขาใช้กันนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดที่คนทั่วไปได้ใช้กันแล้วอาจจะยังไม่ได้รองรับ SSD นะครับแต่ว่าก็คืออันนี้ออนบอร์ดนะครับให้มาขนาดนี้ก็บุญโขขนาดไหนแล้วฮะโดยรวมแล้วนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ผมว่าน่าซื้อเลยนะถ้าวัดกันแค่ฟีเจอร์เนี่ยครับส่วนเรื่องราคาเท่าไหร่จะน่าซื้อหรือเปล่าเมื่อเห็นราคาแล้วเนี่ยอันนี้ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเอามาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้มีข้อมูลราคาของเมนบอร์ดตัวนี้มาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถ้าคอมเมนต์จากสิ่งที่เห็นเฉยๆไม่นับราคาแล้วเนี่ยผมสรุปให้ว่ามันน่าซื้อเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเมนบอร์ดที่ไม่ได้เน้นกิมมิกมากเหมือนในพวก ROG ตัวบนนะครับก็คือไม่ได้มีฟีเจอร์หรือว่าไอ้ของเล่นต่างๆที่มันเกินคนทั่วไปแต่ว่ามันใหเหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการประกอบคอมไปใช้งานจริงๆนะครับแล้วยังคงมีความหล่อกิมมิคเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเฉพาะมาตรฐานนะครับความหล่อกิมมิคคืออะไรก็คือการยึดพัดลมตามจุดต่างๆที่มันแบบให้ mounting bracket มานะครับแล้วก็ในส่วนของ sync spreader ของตัว M.2 นะครับ M.2 5ช่องก็แน่นอนนะครับสมัยนี้คนเขาใช้ M.2 มากกว่า SATA เขาก็ตัด SATA ออกไปคู่นึงแล้วก็ใส่ M.2 เพิ่มเติมเข้ามาถูกต้องนะครับความคิดที่ดีนะครับ USB IO ด้านหลังนะครับปกติ I/O คุณต้องการอะไรคุณนึกถึง I/O คุณก็คงนึกถึง USB อยู่แล้วนะครับให้มา12ถูกต้องนะครับดีแล้วนะครับอื่นๆก็แบบรายละเอียดหน้าตาเมนบอร์ดภาพจ่ายไฟแล้วก็ฟีเจอร์ในการใช้งานบนเทสเบบดูดีบักโค้ดอะไรต่างๆเนี่ยครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเมนบอร์ดที่เขาคิดมาแล้วแล้วก็ลงตัวกับการใช้งานจริงๆ